สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วค่ะแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะ1มิถุนายน2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะก็แหมมาเช้านั่งอ่านข่าวแล้วก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเลยเนาะในต่างประเทศอะโดนัลด์ทรัมป์มาเอาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดดัชนีนะคะ 1,726.97 จุดค่ะบวกขึ้นไปได้เล็กน้อยประมาณ 1 จุดเศษๆนะคะนี่ก็เป็นภาพของเมื่อวานนี้เนาะเนี่ยก็วันนี้เนี่ยไม่รู้จะมัน 1,726 อ่ะแล้วก็จะชนอยู่ประมาณ1730เมื่อวานก็ไปไฮ1728นะคะก็ไม่ผ่าน1730วันนี้ดูแล้วไม่น่าจะผ่านแล้วล่ะนะคะทั้งเรื่องของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะอ่ะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างรอทุกท่านเนี่ยเข้ามาชมรายการนะคะตอนนี้ยังน้อยอยู่เนาะช่องทางการรับชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงนะคะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็พิมพ์ Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะมีทางด้านของตัว YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะไปรับชมได้นะคะมี Twitter นะคะ CH8 Thailand นะคะแล้วก็มีทางด้านของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจ อที่เป็นช่อง HDMI ที่จอทีวีอะค่ะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมรับชมได้ตามสะดวกเลยแถมตัวนี้เนี่ยเอาไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าไปที่พักที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะต้องเน็ตแรงด้วยนะ Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้รับชมทีวีกันไปเลยนะตามช่องที่คุณผู้ชมต้องการก็จะได้ไม่พลาดทุกความบันเทิงสมมติเงาๆอะไรเงี้ยเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าโรงพยาบาลมี Wi-Fi นะดูได้เลยนะคะทีนี้มากลับมาเรื่องลงทุนเอาเรื่องอะไรก่อนดีเนาะเอาเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ลงกันไปเนี่ยดาวโจนส์ก็ติดลบไปประมาณ 1% S&P 500 0.69% Nasdaq ติดลบไป 0.27% มันกลับมาอีกแล้วเรื่องความวิตกกังวลเรื่องของสงครามการค้านั่นเองระหว่างสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐกับจีนใช่มั้ยคราวนี้เนี่ยสหรัฐกับแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหภาพยุโรปคุณผู้ชมคะอะไรกันนักกันหนาคะนี่คู่ค้าของเขาเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคือทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศเหล่านี้เนี่ยคือเหล็กเนี่ย 25% อลูมิเนียม 10% นะคะแล้วคิดว่าทั้ง3ประเทศหลักๆเนี่ยคือสหภาพยุโรปนี่ก็ทั้งสหภาพยุโรปคุณผู้ชมเนาะแคนาดาอีกเม็กซิโกอีกจะไม่ตอบโต้เหรอเขาก็ตอบโต้กันทันควันเลยบอกว่าทำอย่างนี้ฉันก็เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐบ้างแล้วก็หลายอย่างด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเหล็กอลูมิเนียมนะเห็นอ่านคร่าวๆมีทั้งขาหมูมีทั้งชีสเนาะแล้วก็สินค้าประเภทอื่นๆอีกมากมายนะคุณผู้ชมอาร์ซีเฮ้ยอะไรกันคะก็เลยกดดันนี่แหละค่ะดัชนีร่วงกันลงมานะคะมาดูกันต่อทางด้านของเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.33% เนาะอันนี้บวกอยู่คนเดียวเองตอนนี้นะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนมีแววว่าวันนี้จะบวกกันใหญ่หรือไงฮะไม่สนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.06% แล้วก็หางเสงฮ่องกงบวกไป 0.43% เวียดเต้ไต้หวันบวกไป 0.38% ค่ะเออรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะไม่สนใจแล้วมั้งคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.85% อินโดนีเซียติดลบไป 0.46% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.08% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.11% ยังดูท่าทีเพื่อนๆกันอยู่เนาะว่าเช้านี้เอาไงจะบวกหรือจะลบดีนะคะแต่ที่สำคัญน้ำมันค่ะน้ำมันเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็อุตส่าห์เมื่อวันก่อนอุตส่าห์บวกไปได้นะไปปิดอยู่ที่$68.21ต่อบาร์เรลเมื่อคืนนี้อาร์เซลงมาอีกแล้วนะคะสาเหตุเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของซัพพลายเนี่ยที่มันขยับขึ้น
ขออภัยซัพพลายขยับลงนะคะในสหรัฐที่รายงานออกมาแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือเรื่องของกำลังการผลิตในสหรัฐที่แรงเหลือเกินนะคะส่งสัญญาณกันออกมาเนี่ยการผลิตแข็งแกร่งล่าสุดของเดือนมีนาคมนะทุบสถิติสูงสุดกันเลยเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้คำนี้เลยนะคะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบวกขึ้นไปเนี่ย 215,000 บาร์เรลต่อวันตอนนี้กำลังการผลิตที่สหรัฐอยู่ที่ 10.47 ล้านบาร์เรลนะคะโอ้โหก็นะราคาน้ำมันย่ออีกแล้วนะอ่ะทองคำนี่รู้สึกว่าล่าสุดจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของสงครามการค้านะแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยมันดอลลาร์สหรัฐมันแข็งค่าไงก็เลยไปบดบังความกังวลเรื่องสงครามการค้านะคะราคาทองคำเนี่ยก็เลยปิดลบไปนะคะขออภัยไม่ใช่เมื่อคืนนี้บวกนะคะบวกขึ้นมานะคะ1,304ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่าเงินบาทนะคะเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่32บาท7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทรงๆนิ่งๆอยู่ประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องคุยกับนักวิเคราะห์แหละนะคะว่าวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรนะเพราะว่าดูในส่วนของภูมิภาคเอเชียนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่แน่ไม่นอนอ่ะก็มีทั้งบวกซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะลบมีอยู่นิดเดียวเองเนาะก็ต้องดูแหละว่าตลาดหุ้นไทยจะรับยังไงกันบ้างเพราะราคาน้ำมันก็ลงแรงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามการค้าเข้ามาด้วยเนาะวันนี้ก็วันศุกร์ด้วยนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะเดี๋ยวรอติดต่อกันแป๊บนึงก่อนนะคะแต่ตอนนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันนะคะ คุณจิดาลักษ์นะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณนาริศสวัสดีค่ะคุณสายสุนีนะคะคุณมิตรนะคะแล้วก็คุณธีรพรคุณภัยรัตน์ด้วยนะคะตอนนี้พี่กอล์ฟพร้อมแล้วพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟเดี๋ยวต้องชื่นชมพี่กอล์ฟก่อนเราคุยกันเรื่องของราคาน้ำมันดิบตอนนั้นก็ยังกังวลโหมันขึ้นพี่ถามว่าพี่กอล์ฟว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนพี่กอล์ฟบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวประมาณ72 73นี่แหละเดี๋ยวมันก็ลงมันลงจริงๆด้วยค่ะพี่กอล์ฟคะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้นี่คือปอมก็ติดตามจำได้เพราะติดตามอยู่งานก็ลุ้นเพราะว่าบางท่านบอกว่าอุ้ยไป80แล้วจะทะลุต่อไปด้วยปอมก็พี่กอล์ฟบอกไม่ใช่นะปรากฏว่าพอหลังจากวันนั้นที่เราคุยกันแล้วมันก็ลงแล้วและทีเนี้ยพอมันลงอย่างนี้แล้วมันจะลงต่อไปถึงไหนไหมคะพี่กอล์ฟคะขอแทรกเรื่องน้ำมันนิดนึงเพราะว่ามีความสนใจโอ้ได้เลยเพราะว่าเรามีผลกระทบใช่ไหมคะค่ะเราต้องเติมน้ำมันไงมีผลกระทบค่ะเรื่องของระดับเรื่องของการที่เราต้องเติมน้ำมันในแต่ละเดือนด้วยเนี่ยเพราะว่าตัวของระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันก็มีผลกับการเติมน้ำมันของเราด้วยนะคะใช่ทีนี้เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วน่าจะเป็นเดือนที่แล้วที่เราคุยกันที่บอกว่าน่าจะติดกรอบประมาณ72เหรียญค่ะคือเทรนด์มันเป็นขาขึ้นแหละแต่ว่าในระยะสั้นๆน่ะมันติดกรอบ72เหรียญก่อนแล้วก็น่าจะพักตัวทีนี้ในการพักตัวระยะสั้นเนี่ยมันจะลงมาหา66ซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ 66.98 นะคะแล้วก็มีอีกระดับนึงที่คิดว่าถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการคลายความกังวลในเรื่องของอิหร่านเรื่องของอะไรพวกนี้เพิ่มเติมนะคะน้ำมันควรจะลงมาหาอีกทีประมาณ 64.2 ก้าวเป็นกรอบประมาณสัก 64.2 ก็มันก็จัดตรงนี้อีกประมาณสัก2เหรียญโดยประมาณนะคะแต่ระดับราคาน้ำมันที่เทรนด์ไม่ควรหลุดเลยก็คือประมาณ 62.5 ก็มี2ระดับคือประมาณ64เอาจำง่ายๆแล้วกันนะคะ64กับ62โดยประมาณก็จะเป็นอีก2ระดับแต่ว่ายังไงก็ตามไอ้62มันไม่ควรถอยลึกลงมาต่ำกว่านั้นหรอกเพราะว่าระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณจริงๆมันเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เทรนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นๆเนี่ยมันมาจากประมาณสัก49เหรียญแล้วก็ขึ้นไปหาประมาณ72เหรียญดังนั้นประมาณก็ตีเป็น50เหรียญไปหา72เหรียญลงมาประมาณครึ่งนึงก็ประมาณสักใกล้ๆประมาณสัก62เหรียญโดยประมาณเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้ระดับราคาน้ำมันยังแกว่งอยู่ในกรอบนี้ซึ่งถ้าแกว่งอยู่ในกรอบนี้เนี่ยหุ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสพักตัวลงมาได้อีกระดับหนึ่งนะคะจะเป็นการพักตัวแบบเซนติเมนต์ในเชิงของรีเลทีฟกับตัวน้ำมันอะอย่างเรื่องของหุ้นปตท.ปตท.สผ.ถ้าจำได้เมื่อตอนที่พี่ก๊อฟคุยกับปอมด้วยมั้งว่าปตท.เนี่ยเอาตัวว่าสำหรับคนที่จะต้องถือเงินสดเลยแล้วก็ไม่ควรให้หลุดก็คือ55ถ้าจำได้ในวันนั้นนะคะเราก็มองว่าตัวปตท.เนี่ยคือมันรับข่าวดีมาเยอะแหละ
แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีการพักตัวลงมาแต่ว่าถ้าจะพักตัวลงมาแล้วเราจะถือเงินสดเพิ่มก็ต้องหมายความว่าหุ้นเนี่ยถ้าหลุดกรอบ55ถึงเงินสดเลยค่ะนะคะไม่ต้องไปรอต่ำกว่านั้นดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือการหลุดกรอบ55มาแล้วแต่ณปัจจุบันยังเล่นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณ50ถึง55ค่ะดังนั้น55จะเป็นแนวต้านแล้วก็50ก็จะเป็นกรอบแนวรับสำหรับปตท.แต่ยังไงก็ตามถ้าระดับราคาน้ำมันมันหลุดกรอบลงมาหา62หรือเมื่อกี้ที่พี่ก็บอกว่าไม่ควรหลุดกรอบ62นะถ้าหลุดนะคะน้ำมันตัวของปตท.เนี่ยก็มีโอกาสพักตัวได้ลึกที่แบบไม่อยากให้ลึกอ่ะนะก็คือประมาณสัก48ถึงประมาณ45แต่ว่ามันก็ไม่ควรลึกไปถึง45นะเพราะว่าถ้าลึก45เนี่ยคนก็จะเสียหายกันเยอะเพราะอย่างน้อยก็เสีย10บาทอ่ะในกรอบ55มาหา45นะคะแต่จริงๆก็ในแง่ของปตท.ก็ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดจะเล่นแบบเก็งกำไรในตามกรอบก็ได้คือตอนนี้ปตท.เองเนี่ยมันก็ยังไม่มีสัญญาณว่ามันจะหลุดกรอบ50บาทในระยะสั้นๆแต่เพียงแต่ว่ามันจะอิงอยู่กับเรื่องของระดับราคาน้ำมันซึ่งเมื่อกี้ถ้าน้ำมันมันหลุดกรอบ62มันก็อาจจะทำให้ตัวของตัวขอโทษน้ำมันมันหลุดกรอบ64มาหา62ไอ้ตัวปตท.มันก็อาจจะถอยลงมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคทีนี้เนี่ยประเมินกรอบเซตวันนี้นิดนึงค่ะพี่เพราะว่าเมื่อกี้ก็คุยกับคุณผู้ชมไปเล่าให้ฟังว่าทรัมป์เอาอีกแล้วเรือสงครามการค้านะคะน้ำมันก็เมื่อคืนนี้ก็ลงทีนี้เนี่ยวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงคะก็เป็นไซด์เวย์วันนี้เราเป็นเขาเรียกว่าตลาดในลักษณะของการที่เป็นเริ่มต้นเดือนใหม่คือเดือนมิถุนายนนะคะทีนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวของตลาดหุ้นเองเนี่ยจะเป็นตลาดที่คือเดือนที่แล้วขายหนักมากนะต่างประเทศตลอดทั้งเดือนที่ก๊อฟยังไม่ได้ทำตัวเลขนะแต่ขาย10วันต่อเนื่องเนี่ย 30,000 กว่าล้านเนอะค่ะเหมือนเป็นแสนล้านตัวเลขของป้อมมีไหมคะมีเพราะว่าป้อมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้าโพสต์เมื่อเช้านี่เองรู้สึกว่าจะเป็นแสนล้านนะคะพี่ก๊อฟคะเดี๋ยวแพร์ทั้งทั้งปีแสนล้านแต่ของเดือนพฤษภาคมก๊อฟยังไม่ได้เดี๋ยวแพร์นึงยังไม่ได้ซ้ำว่าตัวเลขเท่าไหร่นะแต่ว่าในลักษณะของการขาย5เดือนแรกเนี่ย 1.3 แสนล้านแล้วก็สุดท้ายของเดือนพค เดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่เจอละ 51,859 ล้านเฉพาะเดือนพฤษภาคมขายสุดที่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวของเฮ้ยนี่มันครึ่งนึงเลยนะพี่ของทั้งครึ่งปีนะเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยก็อย่างรอบที่แล้วที่เราได้คุยกันนะปอม2รอบสุดท้ายเนี่ยปอมถามว่าเอายังไงพี่บอกว่าพี่แทบไม่มีหุ้นแนะนำเลยอ่ะค่ะเพราะว่าในตัวของตลาดอ่ะเราจะเห็นการหมุนเม็ดเงินสิ่งที่เห็นก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่าตัวใหญ่ๆเองจะมีความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการพักตัวไม่ได้พักตัวจากพื้นฐานแต่เป็นการพักตัวจากการหมุนของเม็ดเงินที่ก็ต้องมีการขายนะคะตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนหน้าแล้วก็มีผลกับทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ US ดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าการหมุนของเม็ดเงินการขายของนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็การที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็เรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั้ง10ปีและ30ปีที่ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นจุดที่สร้างความกังวลนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของตลาดพอลงมาหาประมาณสัก 1,725 จุดณวันนี้แล้วตลาดก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยพยายามยืนกรอบเหนือ 1,725 ไม่ให้เสียเทรนนะ คือถ้าเสียเทรน 1,725 เนี่ยนักวิเคราะห์พื้นนักวิเคราะห์ที่นิเคิลโดยรวมก็จะส่งสัญญาณไปว่าเราก็จะพักตัวไปหาประมาณ 1,700 นะคะ แต่ว่าโดยเทรนแล้วเนี่ยมันลงได้ลึกถึงประมาณ 1,680 นะคะ ถ้าหลุด 1,725 เนี่ย คือถ้ากรอบใหญ่คือกรอบไซด์เวย์เนี่ยตอนนี้เรามาเล่นไซด์เวย์กรอบล่างคือประมาณ 1,725 ถึง 1,745 ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราเคยเล่น 1,745 ถึงประมาณ 1,785 ไม่เกิน 1,790 นะคะณตอนนี้เรามาเล่นไซด์เวย์กรอบล่างถ้าไม่หลุดกรอบ 1,725 ก็จะเล่นอย่างเงี้ยค่ะมีรีบาวด์บางครั้งก็จะไปหา 1,745 อาจจะเบรกได้บ้างแต่ว่าไม่น่าจะไม่เกิน 1,750 ค่ะแต่ว่าในทางกลับกันสมมุติถอยลงมาหลุด1725ก็จะมี20จุดด้านล่างประมาณ 1,700 ค่ะแล้วก็แต่เทรนด์ทางอ่อนเนี่ยคนอยากรับในระยะกลางอาจจะไปมองที่ 1,680 ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่น่าจะเหมาะสมกว่าณปัจจุบันนะคะโอ้โหแล้ววันนี้เมื่อกี้ปอมถามว่าน่าจะเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ถ้าเท่าไหร่ก็วันนี้ก็น่าจะเล่นไซด์เวย์ค่ะไซด์เวย์กรอบประมาณสัก 1,720เผื่อให้ด้านล่างไม่ลึกนักนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะอยู่ประมาณสัก 1,700 สัก 35-40 ละกันโดยประมาณ
เวกเตอร์จะประมาณนี้ก่อนค่ะแนวจะไปทางลบลบนิดหน่อยแนวไปทางอ่อนๆ แนวไปทางอ่อนแต่ว่าดูจุดปิดเพราะว่าถ้าจุดปิดยังยืนได้ก็เซ็ตก็ยังไม่ได้เสียหายอะไร แต่ว่าถ้าจุดปิดคือจุดปิดยืนได้มันจะบ่งบอกว่าแสดงว่ายังพอมีแรงที่ยังมีการรับหุ้นเข้ามาอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าหุ้นตัวหลักใหญ่อ่ะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังอ่อนแรงอยู่นะคะค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังเป็นกลุ่มที่อาจจะยังคงรอซื้อได้อยู่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะว่าประเด็นก็คือว่าการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างประเทศแล้วหุ้นก็หลายๆตัวเป็นเทรนที่มีลักษณะของการอ่อนตัวลงแล้วก็ยังมีดาวไซส์อยู่บ้างดังนั้นหุ้นในกลุ่มนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนซื้อได้ถ้าจะมีรีบร้อนซื้อเป็นกรอบของการเก็งกำไรก็อาจจะพอมีนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เหมือนกับฝ่าเทรนอยู่ไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะมีฐานไทยเนี่ยอาจจะพอได้บ้างนะฐานไทยก็คือตอนนี้2.48 บาทก็อาจจะมีเทรนอยู่ก็ได้ประมาณสัก2.50 บาท2.60 บาทอะไรประมาณนี้ค่ะ2.40 บาทถึง2.60 บาท2.40 บาท2.50 บาทไปจนข้างหน้าถึง2.60 บาทอันนี้อาจจะพอได้บ้างแต่ว่าโดยตัวใหญ่ๆยังคงต้องรอก่อนส่วนพลังงานเองปตท.ถ้าหลุดคือครั้งที่แล้วเนี่ยเรามองว่าถ้าหลุดกรอบ55ต้องถึงเงินสดเพิ่มแต่วันนี้ปตท.มันหลุดมาแล้วณปัจจุบันก็คืออยู่ประมาณ50ถึงประมาณ55 55เป็นแนวต้านนะคะที่พี่ก็คิดว่าเป็นแนวต้านใหญ่ในส่วนตัวของพี่เองนะก็คือไม่น่าจะยังเบรกได้ค่ะน่าจะเป็นแนวต้านถ้ามีรีบาวกลับไปแล้วใกล้แนวต้านประมาณ54ถึง55อยากขายก่อนก็เป็นโอกาสนะคะสำหรับปตท.โอเคทีนี้หุ้นแนะนำล่ะคะพี่กอล์ฟวันนี้มีให้เป็นตัวไหนไหมคะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแนะนำเท่าที่แล้วอยากถือเงินสดอยากถือเงินสดมากกว่าแต่จริงแต่ว่าอย่ามาเกี้ยปตท.ถ้าจะเป็นหุ้นแนะนำก็แนะนำในลักษณะเล่นแค่เทรดดิ้งนะแล้วก็รีบาวขึ้นไปขายค่ะรีบาวขึ้นไปคืออยู่ที่54-55ก็มองออกตัวก่อนแล้วถึงเงินสดเดี๋ยวค่อยมารับต่ำอีกครั้งนึงไม่งั้นหุ้นในกลุ่มของคือยังมองดูใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าสิ่งใช้ได้เหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราติดอ่ะถ้าเป็นกรอบของระยะกลางระยะยาวแล้วกว่าจะหมุนกลับมามันใช้เวลานะคะตัวของสอพอเหมือนกันก่อนที่แล้วก็ไม่ให้หลุด141ทีนี้พอหลุด141ลงมาแล้วตอนนี้จะเล่นอยู่ประมาณสักถ้าเล่นตอนนี้เขายังไม่ปิดแก็บด้านล่างเลยนะคะแก็บด้านล่างคือประมาณ120กว่าเนี่ยดังนั้นตัวสอพอเองเนี่ยถ้าไม่ได้หลุดกรอบ124นะคะก็จะเล่นประมาณ124ถึง136อ่ะขอโทษถึงประมาณ104จริงๆมันเหวี่ยงได้นะเหวี่ยงได้ตั้งแต่124ไปจนกระทั่งถึง100 138ถึง140อะค่ะตัวนี้ยังพอได้ยังพอน่าสนใจมากกว่าตัวปตท.นะแต่เพียงแต่ว่ามันยังมีความเสี่ยงว่าถ้าพักตัวลงมามันอาจจะลึกได้ถึงลงมาปิดแก็บแล้วก็ปิดอยู่ประมาณ123แล้วไม่ควรหลุด123เลยห้ามหลุดเลยย้ำนะคะห้ามหลุดเลย123เนี่ยถ้าหลุดก็หมายความว่าเดี๋ยวมันจะพักตัวลงมาหาประมาณใกล้100บาทมาอีกครั้งนึงแต่โดยส่วนใหญ่หุ้นฟอร์มตัวอย่างนี้ไม่ควรจะหลุดอะค่ะแล้วก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับของการที่จะต้องประมูลไอ้ตัวของแหล่งขุดเจาะใหม่ๆด้วยก็ไม่น่าจะหลุดมันจะมีอีกตัวนึงแต่เผอิญว่าขออนุญาตเมื่อวานไปแนะนำที่อื่นไปแล้วอ่ะนะคะก็คืออวิโก้ไฮเทคค่ะ AH อันนี้ได้จากกรณีเรื่องของเขาทำ Opportunity Day แล้วก็การทำ Opportunity Day เนี่ยข้อมูลที่ให้มาคือผลประกอบการเขาถูกคาดหมายไปในเชิงที่เป็นทางบวกนักวิเคราะห์ก็จะมีการปรับไอ้ตัวของประมาณการขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวของเขาเรียกว่าตัวของ Target Price นะคะปรับขึ้นเพิ่มเติมอ่ะแต่เผอิญเมื่อวานนี้ให้กรอบไว้อยู่ประมาณสัก3เมื่อวานปิด375 75ค่ะให้กรอบไว้อยู่ประมาณสัก30 35 5ประมาณ36อะค่ะถึงประมาณ35 50ถึงประมาณ37บาท50ค่ะเมื่อวานปิด 37.75 นะคะแต่ถ้ามองกรอบอันนี้เพิ่มเติมก็มีแนวต้านถัดไปก็อยู่ประมาณสัก38บาทถึง38บาท50ค่ะซึ่งถ้าไม่เบรกตรงจุดนี้ก็จะเหวี่ยงอยู่กรอบประมาณสัก36ถึง38บาท50อาจจะมองการเทรดดิ้งก่อนก็ได้แต่ถ้าเบรกยืนกรอบ38บาท50ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีไฮเดิมอยู่ที่ประมาณ40บาทอีกครั้งนึงอ่ะที่ชนอยู่ตรงนู้นก็ตัวนี้มันดูดีกว่าถ้าโดยเทคนิคอลเนี่ยดูดีกว่าตลาดตรงที่ว่าตลาดพักตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล่นทางบวกแล้วก็ยังยืนเหนือเส้นได้แล้วก็เราจะไปทดสอบเส้นข้างบนด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่พอเป็นแนะนำบ้างแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนไม่เทรดดิ้งก็ดูไว้แล้วกันค่ะแต่ถ้าคนเทรดดิ้งก็จะอยู่ในกรอบประมาณเนี้ย36ถึง38บาท50แต่ถ้าเบรก38.50ได้ก็อีกมีประมาณสักบาท50ข้างบนนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยว
เราขอทักทายคุณผู้ชมเพิ่มเติมจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกี้ตัดถึงไหนแล้วคุณโอเคคุณจริยานะคะคุณเอพิมพ์สิริคุณพรทิพย์คุณทิตรวีนะคะคุณจัญญาคุณสุริดวงคุณมัทธารสคุณพงวีระคุณบัวจูงสุกนะคะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะมาคำถามเลยนะคะพี่กอล์ฟคะตอนนี้ค่ะได้เลยค่ะเซตเตรียมจะเปิดบวกประมาณ 2.28 จุดโอเคบวกขึ้นไปก็คงอาจจะนิ่งๆอะไรเงี้ยนะEA ต้นทุน38.75 บาทราคาปิดเมื่อวานนี้เลยค่ะพี่กอล์ฟคะต้องแสดงว่าเข้าซื้อไปเมื่อวานนี้เนาะEA เนี่ยตอนมันมีรีบาวกลับขึ้นมาหลังจากคือก่อนหน้านี้ EA พักตัวลงมาลึกทีเดียวถ้ายอดช่างบนอยู่70 บาทนะคะแล้วก็ถอยลงมามาอยู่ที่35มาอยู่ที่ประมาณสัก30ประมาณใกล้ๆ30 บาทโดยประมาณก็ลงมาครึ่งทางนะคะการรีบาวกลับเนี่ยมันควรจะรีบาวกลับได้ไกลที่สุดนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปวันนี้นะการรีบาวกลับได้ไกลที่สุดก็คือจะไม่เกินประมาณสัก46นี่หมายความว่าระยะกลางและยาวนะคะถ้าหมายความว่าตัวธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถมีการปรับในเชิงของการที่สะท้อนเรื่องผลประกอบการมาเป็นในเชิงบวกแต่ว่าณช่วงที่พอถอยตัวลงมาหาประมาณ30 บาทได้เนี่ยเขารีบาวไปถึงประมาณสักใกล้ๆ40 บาทแล้วล่ะดังนั้นในระยะตรงนี้น่าจะมองเป็นการพักตัวและแกว่งตัวสร้างฐานนะคะซึ่งก็จะอยู่กรอบใหญ่ๆประมาณสัก36.50 บาทและด้านบนก็จะติดกรอบประมาณใกล้ๆ40 บาทก็เวียงอยู่4 บาทตรงนี้ก่อนทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเบรกกรอบไอ้ตัว40 บาทขึ้นไปได้เนี่ยตรงนั้นก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณสักอีก2 บาทอะค่ะไป42ถึงประมาณ4แล้วก็จะมีอีกทีก็คือ2 บาท 2 บาท 2 บาทจนกระทั่งไปถึง46 บาทอะค่ะถ้างั้นก็ถือไปก่อนเนาะห้ามหลุดเท่าไหร่ก็ถือได้ถ้าถือได้แต่เพียงแต่ว่าต้องยอมรับการเหวี่ยงตัว2 บาทได้นะค่ะเพราะว่าจากที่เขาขยับขึ้นไปหา40ตอนนี้พักตัวลงมาอยู่ที่ประมาณสัก3เมื่อวานปิดเท่าไหร่อ่ะเมื่อวาน 38.75 38.50 บาทนะคะก็จะพักตัวได้อีก2 บาทลงมาหา36.50 บาทอะค่ะและเหวี่ยง36.50 ถึง 40โดยประมาณค่ะโอเค36.50จนถึง40ถ้านั้นก็ห้ามหลุด36.50เนาะถ้าหลุดก็สร้างฐานใหม่อีกเลยลงมาเล่นข้างล่างใหม่ก็จะมีได้ใกล้ๆ30อ่ะก็34ก็จะไม่ได้ลงจะไม่ได้ลงแบบหนักนะเวลาหุ้นมันลงหนักมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีแรงขายมาแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาลงหลุดมาตรงนี้ก็คือจะแค่คนเทรดดิ้งเนี่ยเขาก็จะถอยตัวออกมาดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรอบสมมุติหลุด36 บาทลงมานะคะก็จะมี2 บาทก็คือมาหา34และหลุด30ก็จะมี2 บาทมาหา30อย่างเงี้ยมาหาโลเดิมแล้วลองดูเทสโลเดิมถ้าโลเดิมเนี่ยข่าวไม่มีอะไรลบเดี๋ยวก็กลับขึ้นไปใหม่ค่ะก็คือได้คือเขาจะเล่นเหวี่ยงในสักประมาณ2บาททีนี้ที่ผ่านมาในช่วงจากที่ประมาณสัก30ประมาณสัก3-4เขามาเร็วหน่อยอ่ะไปถึง40 บาทมันก็ค่อนข้างได้เร็วนิดนึงช่วงของไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่มารับถ้ามารับตรงนี้อาจจะต้องลุ้นหน่อยละกันก็ตอนนี้ก็เล่นเป็นแค่เทรดดิ้งถ้าเป็นพี่ที่ก็จะต้องรอพักมาหา36อย่างน้อยค่ะค่ะต้นทุน 38.75 ไงมันมีต้นทุนแหละก็ 38.75 ใช่ไหมเมื่อวานนี้จริงๆวันนี้ถ้ามีรีบาวกลับไปหาประมาณ38 39 38.75 39ถอยตัวก่อนก็ได้ลงมารับข้างล่างอยู่ค่อยเล่นใหม่เล่นตามกรอบพี่กอล์ฟบอกไปก่อนละกันนะคะตั้งรอไว้เลยก็ได้นะคะนี่เซตจะเปิดลบแล้วเนี่ยพี่กอล์ฟเรานั่งมองกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดก่อนนะแป๊บนึงยังไม่ได้เปิดคือมันเตรียมจะปิดลบ1จุดไม่ใช่ปิดลบเปิดลบ 1.31 จุดนะคะ 1725.66 จุดค่ะไม่เป็นไรลบเล็กน้อยเราเคยเห็นลบ 19.24 จุดมาแล้วค่ะADB ยังไม่มีลงทุกแท่งเป็นสีแดงเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาไหมอ่ะ ADB บาท28ที่ปิดเมื่อวานนี้ไม่เอาค่ะนะผ่านเลยพี่กอล์ฟเห็นคุณผู้ชมเห็นกราฟเนี่ย อันนี้แบบง่ายๆเนี่ยกวาดตาง่ายๆเนี่ยเห็นอยู่เนาะยังไม่สร้างฐานอะไรเลยด้วยเขาทำธุรกิจอะไรนะคะ ADP โอ้พี่กอล์ฟไม่รู้แล้วล่ะจำไม่ได้แล้วเอางี้พี่กอล์ฟคือคนมีพี่กอล์ฟเข้าใจว่านี่เขายังไม่มีตั้งแต่เขายังไม่มีใช่ไหมคือถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้ค่ะเพราะว่าโดยเทรนแล้วยังเป็นหุ้นที่พอหลังจากเข้าตลาดแล้วก็ถอยมาโดยตลอดนะหลังจากเข้าตลาดเนี่ยคือโอ้โห
คือเข้าถอยมาโดยตลอดจาก3บาทกว่ามาเหลือบาท30อ่ะโดยประมาณนะคะมันก็เกินกว่าครึ่งทางแล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าต้องไปดูว่าพื้นฐานเขาเนี่ยทำธุรกิจแล้วมีความคาดหมายดูงบการเงินเลยค่ะอยากให้กลับไปดูงบการเงินว่าตัวงบการเงินเนี่ยลองเข้าไปดูในตัว SET ตัวของตลาดก็ได้ SET.OR.TH แล้วก็เข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงิน มันจะมีเปรียบเทียบรายปีให้อ่ะนะแล้วก็ถ้าลองดูรายไตรมาสดูถ้ามันเป็นอะไรที่ผลประกอบการยังถอยตัวนี้ยังไม่ให้เข้าแต่ถ้าผลประกอบการเขาเริ่มฟื้นตัวนี้ค่อยมานั่งพิจารณาอีกครั้งอะค่ะว่าเราอยากจะลองเสี่ยงกับเขาไหมเพราะอย่างน้อยคนที่เขาซื้อ IPO อ่ะไม่รู้ IPO เท่าไหร่แต่วัน IPO อ่ะวันที่เข้าตลาดมัน3บาท80กระโดดขึ้นไปแล้วมันถอยลงมาขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่แนะนำนะคะBJC Burley Yuker ต้นทุน58บาท50ตอนนี้57บาทค่ะก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ที่ยังคงค่อนข้างจะเหวี่ยงตัวหน่อยนึงหลังจากรีบาวกลับขึ้นไปก็ถอยตัวลงมาอยู่ประมาณ57ทีนี้แนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาทำไว้โลประมาณสัก55แต่เป็นประมาณ54ซึ่งเป็นโลระหว่างวันนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นโลปิดแต่ว่าในช่วงของการปิดเนี่ยห้ามหลุดกรอบ55บาทเอา55บาท50ก็ได้ค่ะถ้าหลุดห้าม5บาท50ก็ถึงเงินสดรอเลยแต่ถ้าไม่หลุดก็จะเหวี่ยงอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยคือหมายความว่าการเหวี่ยงนี่คือเป็นการเหวี่ยงระหว่างวันนะซึ่งก็จะอยู่ในกรอบประมาณสักใกล้ๆ54ไปจนกระทั่งถึง58บาทโดยประมาณก่อนค่ะทีนี้ต้นทุน58ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพียงแต่ว่าต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะ58 50เมื่อวานปิด57แต่ว่าการปิด57เนี่ยมันก็อาจจะมีการแกว่งได้เหมือนกันค่ะก็อาจจะขยับได้คือไปถึงประมาณ58 59ก็ขายก่อนก็ได้ค่ะขายตรงนั้นออกมาก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดยังอยากจะไฟกับมันอีกเนี่ยก็ลงไปแล้วประมาณ55บาท50แต่ต้องไม่ให้หลุดนะถ้าหลุดก็ถอยถ้าหลุดก็ถอยตัวค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูระยะกลางหน่อยว่าถ้าหลุดถอยขนาดไหนถ้าหลุด55ถ้าหลุด55ก็ได้อีก5บาทลงมา5152ค่ะโหก็คือคนให้เป็นภาพระยะกลางก็ค่อยๆรอดูก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นภาพระยะกลางเนี่ยหุ้นเคยขึ้นจากฐานประมาณสัก44 45ขึ้นไปถึง65ถึง65ไหมเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะขึ้นไปถึงประมาณ65ค่ะก็คือ20บาทพักลงมาก็ประมาณนี้50บาทอาจจะมีเห็นนะคะค่ะโอ้โหอาจจะมีเห็นนะดังนั้นระวังนิดนึงค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะกันกุลนี่เพิ่งไปสัมภาษณ์มาเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าไม่สนใจแล้วเรื่องในประเทศเนี่ยเขาเน้นในเรื่องธุรกิจต่างประเทศที่เป็นโรงไฟฟ้าของเขาอะซึ่งก็รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้นทุนของคุณผู้ชมเนี่ย3.89ผมก็ถามเข้าไปบอกว่าทำไมราคาไม่ขึ้นเลยล่ะคะทั้งที่ฟังดูแล้วพื้นฐานก็โอเคเนาะเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นักลงทุนเองว่าเขาไม่สามารถบอกได้3.89เป็นต้นทุนตอนนี้ล่าสุดเนี่ย3.26ค่ะตัวกันกุลเองเนี่ยเอ๊ะข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของย้ายโรงไฟฟ้านี่ใช่เขาไหมไม่ใช่ค่ะเป็นบีกริมค่ะนั่นเป็นบีกริมใช่ไหมคะทีนี้ตัวของกันกุลเนี่ยถ้าเป็นเทรดดิ้งนะคะภาพระยะกลางส่งสัญญาณที่หลังจากหลุดกรอบประมาณสัก4บาทลงมาเนี่ยก็ดูอ่อนแรงนะคะเพียงแต่ว่าในระยะที่เป็นสัปดาห์เนี่ยเริ่มรีบาวกลับได้ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็หลังจากรีบาวกลับไปหาประมาณสัก3บาท40ได้เนี่ยก็เริ่มพักตัวตอนนี้น่าจะแกว่งตัวแบบไม่ให้เสียทางนะคะก็จะพักตัวอยู่ในกรอบประมาณสักใกล้ๆ3บาทถึง3บาท10ตังค์แล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบประมาณใกล้ๆ3บาท40ตังค์ก่อนส่วนแนวต้านถัดไปจาก3บาท40ก็จะอยู่ประมาณ3บาท50แล้วก็3บาท60โดยประมาณเป็นกรอบ10ตังค์10ตังค์นะคะแต่ว่าในด้านล่างเหมือนกันถ้าหลุดกรอบประมาณ3บาท10ก็จะลงมาหา3บาทเหมือนกันก็เป็นกรอบเล่นทีละประมาณ10ตังค์โดยประมาณค่ะค่ะทีนี้ต้นทุน3บาท89ถั่วดีก็ยากค่ะเพราะว่าตัวของที่เทรนด์หลุดมามันหลุดมาจากใกล้ๆ4บาทอ่ะ3บาท80ลงมานะคะทีนี้จาก3บาท60เนี่ยถ้าเลย3บาท60ไปแล้วจะมีแนวต้านอีกระดับนึงอยู่ประมาณใกล้ๆสัก3บาท80กับ4บาทค่ะต้องไปลุ้นที่เรื่องของปัจจัยพื้นฐานของเขาแล้วล่ะว่า อะไรที่ทำให้เขาหลุดลงมานะคะแล้วถ้าหลุดลงมาแล้วถ้าพื้นฐานอันนั้นเนี่ยสามารถ
แก้ไขปัญหานั้นได้มันจะกลับขึ้นไปได้ค่ะแต่ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็จะยังกลับได้ยากอยู่ค่ะที่คือที่ผ่านมาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของในประเทศไงว่ายังไม่มีโปรเจกต์อะไรออกมาสักทีจากทางภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเป็นเน้นในส่วนของต่างประเทศโอ้ยอย่างนั้นยากอย่างนั้นอย่างนั้นต้องรอค่ะอย่างนั้นต้องรอเพราะว่าจุดหลุดมันจุด3.80ตัวที่เขาถือไว้แต่เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่สนใจรับการเมืองไทยการเลือกตั้งจะมีไม่มีก็แล้วแต่จะไปดูต่างประเทศแล้วใช่ไหมไปดูต่างประเทศแล้วเขาไปประเทศไหนนะคะเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะงั้นลองติดตามดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้โปรเจกต์เหล่านี้แล้วก็สามารถสร้างศักยภาพได้เนี่ยมันก็จะรีบาวกลับขึ้นไปได้ค่ะค่ะโอเคตอนนี้ตลาดเปิดแล้ว 1,728.87 จุดนะคะเดี๋ยวเอาเปลี่ยนกราฟก่อนนะบวกนะคะคุณผู้ชมบวกขึ้นมา 1.90 จุดหรือว่า 0.11% นะคะก็พี่กอล์ฟบอกไว้ก็ถ้ารับหลักๆก็1725หย่อนให้หน่อย1720นะคะส่วนแนวต้าน1735 1740นะคะวาอัพยังไม่มีตอนนี้6.50วาอัพนะคะยูทิลิตี้ก็เมื่อวานค่อนข้างดีนะขึ้นไป2เดี๋ยวพี่ก็ใช้ไปภาพรายวันรายวันละก็ภาพขึ้นไป2วันนะคะไปปิดที่6บาทเมื่อวานปิดที่6.40นะคะแนวที่การแกว่งตัวอาจจะมีการปรับทางบวกได้อีกระดับหนึ่งนะคะแต่มีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ6.50-6.56หรือประมาณไม่เกิน6.60อะค่ะดังนั้นถ้ามีการปรับตัวสูงขึ้นไปหา6.50หรือ6.6ไม่เกิน6.60มองทางขายก่อนได้นะคะยังไม่มีตัวแนวต้านใหญ่เลยถ้าเลือนเหนือ6.60ขึ้นไปได้ก็อยู่ประมาณที่ใกล้ๆ7บาทแต่ไฮครั้งที่แล้วที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาอยู่ประมาณ6.55นะคะค่ะดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเอาไฮเดิมเป็นตัวหลักแล้วกันถ้าสมมุติว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นไปใกล้ระดับไฮเดิมของครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เบรกก็มองขายทำกำไรได้ค่ะแต่ถ้าแล้วก็ค่อยดูอีกทีใกล้ๆ6บาทถึง6.50อีกครั้งนึงค่ะแต่ถ้ายังไม่มียังไม่มีแล้วค่ะเพราะตอนนี้เปิดมา6.50แบบพี่กอล์ฟกว่าอัพนะก็บางครั้งถ้ายังไม่มีก็พี่ก็ไม่ค่อยอยากให้เข้าอย่างเงี้ยเพราะมันตีบางทีเลยทีนี้พอถึงเวลาแล้วถ้าเอาอยากได้5ตังค์แล้วเราไปเสียเราต้องมีจุดสต็อปลอสด้วยอย่างนี้จะต้องยอมขายอ่ะสมมุติเราซื้อ6.50นะคะถ้าพี่ก็ขอดูแป๊บนึงถ้าเราซื้อประมาณ6.45สมมุตินะเราซื้อ6.45หรือ6.40แล้วเราไปขาย6.55อย่างเงี้ยก็พอได้แต่ว่าถ้าหลุดกรอบ6.35ก็สต็อปออกไปเลยแล้วกันค่ะโอเคเอา5ตังค์ออกตอนนี้ก็อย่าเพิ่งนะรอดูมันลงมาให้รับก่อนนะมันแต่ว่ารู้สึกวอลุ่มมันก็ไม่ได้เยอะนะวอลุ่มก็ไม่เยอะแต่2วันที่ผ่านมาวอลุ่มค่อนข้างเยอะใช่ใช่ตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่นะคะอ่ะเวิร์กพอยต์ยังไม่มีอ้าวไม่ขึ้นให้เวิร์กพอยต์อ่ะทำไมยังไม่มีก็ตัวเวิร์กพอยต์หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอะที่ใช้ม.44ในการทำทีวีดิจิตอลตัวเวิร์กพอยต์เขาไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นเขาจ่ายเลยนะคะแต่ว่าพอจ่ายเลยปั๊บเนี่ยวันที่ประกาศว่าเขาจ่ายเลยหุ้นกลับลงนะจริงๆพี่ก็มองว่าดีนะเขามีเงินจ่ายนี้ตัวเวิร์กพอยต์เนี่ยในภาพของหลังจากเมื่อขยับขึ้นไปไฮถึงประมาณสักเกือบร้อยอ่ะตอนนี้ลงมาเหลือ48บาทก็คือลงมาครึ่งหนึ่งแล้วดาวไซด์ยังพอมีอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าภาพที่เป็นรายสัปดาห์มันก็ยังไม่ค่อยสวยหลังจากหลุดกรอบประมาณ48ลงมาดังนั้นถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งเข้านะคะเพียงแต่ไม่เอาดูภาพรายเดือนเพิ่มหน่อยนึงภาพรายเดือนเนี่ยมันจะมีแนวรับอีกที อยู่ประมาณสักใกล้ๆสัก40บาทกับ38บาทนั่นหมายความว่ายังมีดาวไซด์จากปัจจุบันเนี่ยถ้ามาหาถึง40ก็ลงมา3บาทถ้ามาหา38บาทก็ลงมาประมาณอีกเกือบ 10% นะเกือบ4บาทอ่ะเกือบ 10% ดาวไซด์ยังพอมีอีกประมาณสัก 10% นะคะแต่ว่าในภาพรายเดือนก็ห้ามหลุด39บาทลงมาเลยนะถ้าหลุด39บาทพี่ว่ามันต้องมีประเด็นสำหรับเวิร์คพอยต์ในเชิงพื้นฐานที่น่ากังวลน่ะ
แต่ถ้าไม่หลุดอ่ะก็ประมาณสัก39หรือ40เนี่ยนะคะก็เวียนอยู่ประมาณ40ถึง45ไม่เกิน50บาทอีกครั้งนึงถ้าคนอยากรับอีกทีนึงเนี่ยไปลุ้นเอาที่ไม่หลุดกรอบ39ถึง40ละกันนะคะโอเคอ่ะ39ถึง40เนาะไปรับตรงนั้นเนาะอันนั้นรับแบบรับเก่งกำไรสุดๆคนที่ชอบผู้ที่ตกมาเยอะๆแล้วอยากจะลุ้นรีบาวด์นะคะอ่ะJKN แหมคุณผู้ชมถามมาทุกวันเลยถามว่าจบขาลงหรือยังอ่ะพี่กอล์ฟคะจบหรือยังคะคุณนะคะมันดูมันยังไม่น่าจบเลยอ่ะพี่กอล์ฟมันไม่จบอ่ะทุกเส้นอยู่บนหัวยาวพี่กอล์ฟไปไม่ถูกละตอนนี้ตอนนี้ 9.70 JKN 9.70 คุณนะคะนะพี่ก๊อฟดูแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้ว JKN Global Media โอ้ตัว JKN เองพี่อยากให้ไปดูพื้นฐานนะคะเพราะว่าตัวพื้นฐานจะเป็นตัวที่บอกอะไรเราได้เยอะทีเดียวถ้าหุ้นมันลงมาขนาดนี้หุ้นโค้งเป็นตัว U เลยอ่ะโอ้เนี่ยดูดิเป็นคว่ำอยู่เงี้ยคว่ำขนาดนี้นะคะใกล้จะไปถึงวันแรกเลยวันแรกของการเข้าตลาดเนี่ยอยู่วันนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ8บาท40นะคะแล้วก็กระโดดขึ้นไปณตอนนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ9บาท9บาท40 9บาท45ที่พี่ดูนะแล้วก็ถ้ายังไม่มียังไม่เอาแต่ถ้ามีอยู่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันอยู่ในภาพของการที่ถูกขายมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีดาวไซส์ลงมาหาที่วัน2วัน3วันแรกของการที่เปิดปิดขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยมันลงมาหาได้ถึง9บาทนะคะใช่ลงมาได้ที่9บาทแล้วก็ในวันที่ตัวเขาลงไปลงวันที่เปิดตลาดเนี่ยวันนั้นเขาก็โลอยู่ประมาณสักใกล้ๆเท่าไหร่8.25โลอยู่8บาทสลึงอะค่ะไม่ให้หลุดโลเนี้ยไหนๆก็ไหนๆลงมาแล้วเนาะไม่รู้ต้นทุนเขาเท่าไหร่นะไม่มีค่ะไม่มีไม่เข้าค่ะไม่มีไม่มียังไม่เข้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่อยากลุ้นเพราะว่าเห็นมันลงมาเยอะอยากให้กลับไปดูเรื่องของผลประกอบการหน่อยนึงอะที่เมื่อกี้ที่เขาบอกอะดูผลประกอบการแล้วก็หุ้นเวลามันลงมาอย่างเงี้ยมันอาจจะลงมาหาได้ถึงใกล้ๆวันเปิดตลาดเลยนะก็ลงมันมีดาวของดาวไซส์ลงมาอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ9บาทได้เหมือนกันแต่ณเมื่อวานนี้มันเริ่มมีการขยับทางบวกขึ้นมาบ้างทีนี้การขยับทางบวกขึ้นมาบ้างถ้าไม่หลุดกรอบนี้มันก็อาจจะขยับขึ้นไปหาไอ้จุดที่ถอยลงมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือประมาณ9บาท70 9บาท80โดยประมาณค่ะคือตอนนี้มัน9บาท70ไงพี่กอล์ฟฉะนั้นก็ตอนนี้9บาท60ละไม่มีก็ไม่เอาตอนนี้เนี่ยรีบาวกลับอย่างที่มองพอดีกราฟของพี่กอล์ฟมันดีเลยเนาะดังนั้นเนี่ยก็คือ9บาท60ประมาณ9บาท70อะแล้วก็ไม่เกิน9บาท80ถ้าคนที่มีการซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็ลองขาย9บาท70 9บาท80เนี่ยค่ะค่ะCPF ถามมา2ท่านนะคะมีต้นทุน27บาท47สตางค์กับอีกท่านหนึ่งขอแนวรับแนวต้าน27บาท47สตางค์คงถัวแล้วล่ะ27บาท47แต่ตอนนี้25บาท CPF เองก็เป็นหุ้นคือจริงๆมันเป็นหุ้นในกลุ่มอาหารนะคะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่อิงกับเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นราคาไก่ราคาหมูแล้วก็พวกอาหารสัตว์ด้วยดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถ้าในมุมมองของพี่ก๊อฟก็มองว่าเขาก็เป็นคอมมูนิตี้ตัวหนึ่งนะดังนั้นคอมมูนิตี้ตัวเนี้ยก็จะมีการเบี่ยงตัวตามไอ้ตัวของราคาผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นไปณตอนนี้มีรีบาวกลับขึ้นมา 2-3 วันนะคะแต่ว่าเผอิญว่าตอนณวันแม้ปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวดูราคาปัจจุบันนิดนึงราคาปัจจุบันอยู่25ดังนั้นไอ้ตัว25บาทเนี่ยถ้ามันเป็นการเปลี่ยนไอ้ตัวสเปรดด้วยค่ะถ้ามันยังยืนเหนือ25บาทไม่ได้เนี่ยก็จะมีไอ้ตัวนี้ก็เป็นแนวต้านอยู่แล้วก็จะเหวี่ยงตัวอยู่กรอบประมาณ24ถึง25ก็คือกรอบ1บาทแต่ถ้าคืนยืน25บาทได้เนี่ยก็จะมีอีก1บาทข้างบนนะคะแต่เขาว่าเวลาการเทรดหุ้นตัวนี้มันไม่เร็วอะดังนั้นเวลาขยับเนี่ย50ตังค์ถึงบาทนึงเนี่ยบางคนเล่นตัวนี้แบบใช้เป็นกรอบประมาณสัก3วีคถึง1เดือนครึ่งนะคะก็เลนเหนือ25บาทก็จะได้ประมาณบาท50ข้างบนค่ะก็ลุ้นเอาละกันค่ะโอเคก็ถ้างั้นต้นทุน27บาท47สตางค์ก็ลุ้นให้มันข้าม25ไปให้ได้เพราะ
พอข้าม25มันข้ามสเปดเพราะตอนนี้ในตลาดมันพยายามยืนข้าม25อยู่นะคะถ้าข้ามสเปดได้เนี่ยก็จะมีประมาณบาทนึงข้างบนก่อนไปหา26แล้วก็ติดกรอบในด้านประมาณ26-50ส่วนไอ้แนวที่เราถัวมาแล้วอยู่ประมาณ27บาทกว่าเนี่ยมันค่อนข้างไกลเกินไปถ้าอยู่ใกล้ๆ26-50อาจจะยอมปล่อยบางล็อตก่อนก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ถัวได้ไหมคะพี่กอล์ฟไม่ถัวค่ะ okay. พี่กอล์ฟก็มองเอาเท่าที่มีอ่ะแล้วขึ้นไปขายค่ะแล้วถ้าเกิดท่านที่ไม่มีก็รับสัก24ไหวมั้ย24 25 24 80ล็อตเดี๋ยวถ้าเกิดคือถ้ารับ24คือถ้าไม่มีอ่ะก็จะเล่นอยู่ปอกกรอบประมาณสัก24-50ถึงประมาณ25-50อ่ะค่ะค่ะจะเล่นอยู่ในกรอบเนี้ยนะคะ24-50ถึง25-50โอเคอันนี้เซตติดลบไป3จุดแล้วจ้าไทยมุ้ยคือตอนนี้1723.96จุดไทยมุ้ยไทยมุ้ยต้นทุน2บาทโอ้โหสะกดยังไงนะ TH ฮ่องกงแล้วก็ MUI ค่ะทีไทยแลนด์ H ฮ่องกง M ได้แล้วค่ะโอเคเขาไม่เอามะเขาต้นทุนโส2บาทอะพี่ตอนนี้บาท56มันทำโลอะค่ะตัวของเขาทำโลแต่ว่าไอตัวของมูลค่าการซื้อขายมันก็ลดลงด้วยนะคะเมื่อไหร่ฟอร์มตัวกลับมาปิดบวกอะก็ค่อยดูการฟื้นตัวอีกครั้งนึงแต่ว่าถ้าเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้น่าสนใจอะไรมันลงมาเรื่อยๆเลยอะทีนี้ต้นทุนตั้ง2บาททันสภาพมันยังดีหน่อยที่ว่าพอโลลงมาแล้วไอตัวของมูลค่าการซื้อขายมันก็หดลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเมื่อเขาเก็บหุ้นได้พร้อมเมื่อไหร่อะเดี๋ยวค่อยตีตื่นตีฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีเริ่มมีเขียวขึ้นมาได้บ้างนะคะหมายความว่าเริ่มมีระดับราคาเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนั่นน่ะเอาเป็นแนวต้านแล้วกันแต่พี่ยังไม่รู้ว่าโลอยู่เท่าไหร่นะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยมันก็คือเป็นหุ้นที่ทำโลลงมาค่ะทีนี้มันก็จะถ้าสมมติเมื่อไหร่เริ่มฟื้นตัวลงมาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแนวต้านเป็นระดับก็จะอยู่ประมาณสักบาท60บาท70โดยประมาณแล้วก็อีกทีคือประมาณบาท80เป็นสเต็ปละ10ตังค์ข้างบนนะคะถั่วได้ไหมอย่าถั่วเลยจะถั่วจะซื้ออีกทีนึงเนี่ยแต่พี่อย่าเรียกว่าถั่วแล้วกันเพราะคำว่าถั่วเนี่ยหมายความว่าเราจะซื้อตัวใหม่ตัวคือราคาเดิมบวกราคาใหม่แล้วก็หาร2ไปใช่ไหมคือให้มันเป็นระดับราคาที่ถั่วต้นทุนมันลงมาแต่ทีเนี้ยถ้าเรามองอีกมุมนึงในอีกมุมนึงสมมติว่าไหนมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วยังไม่ได้มีข่าวบวกสักเท่าไหร่นะคะแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยมูลค่าการซื้อขายด้วยนะต้องมีมูลค่าการซื้อขายด้วยนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอานะต้องมีมูลค่าการซื้อขายด้วยแล้วก็ระดับราคาขยับขึ้นมาแล้วก็ลบแท่งแดงที่เคยซื้อขายได้เนี่ยอันนั้นน่ะถึงจะซื้ออีก1ล็อตแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นล็อตที่เท่ากับล็อตเดิมเพื่อถัวนะคะล็อตนั้นคือล็อตเพื่อที่ว่ารีบาวกลับไปสักประมาณบาท60ถึงบาท70ก็ขายแล้วก็ต้นทุนเดิมก็ขายเหมือนกันนะคะแต่แบบอยากให้แยกงั้นแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราซื้อพอมันเข้าไปในพอร์ตมันก็จะเป็นราคาเอเวอเรจมันจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าเวลาเราทำเราลองทำสองตัวไว้เราลองทำไว้ว่าเนี่ยคือต้นทุนที่เราซื้อแล้วก็เป็นต้นทุนใหม่แล้วคือขายข้างบนมันจะทำให้เรามีความสบายใจมากหน่อยค่ะโอเคเบมค่ะ BEM ต้นทุน7.86 จะเล็ด profit run ดีไหมคะตัวเบมเนี่ยตอนนี้เรื่องรถไฟฟ้านะคะก็มาดีทีเดียวแล้วก็หุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นเยอะทีเดียวนะคะทีนี้ในภาพของรายวันเนี่ยก็ยังคงส่งสัญญาณเป็นไปในเชิงที่เป็นทางบวกอยู่แต่พี่เข้าใจว่าหลายๆบล็อกที่เคยเชียร์มาเนี่ยเขาเริ่มชะลอแล้วนะเพราะว่าเขาก็เห็นว่ามันก็ปรับขึ้นไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้ามีอยู่นะคะก็ลองเล็ดโปรฟิตรันไม่ได้เพราะว่าณปัจจุบันมันอยู่8บาทกว่านะคะทีนี้เนี่ยแนวที่เคยทำไฮไว้ทีก็คือประมาณใกล้ๆ8บาท40ตอนนี้เบมอยู่เท่าไหร่เลย8บาท15ค่ะมันก็คืออยู่ประมาณสักมันก็คือยังคือถ้ามีต้นทุนเก่าอยู่นะคะก็ยังเล็กโปรฟิตรันไว้ได้ก่อนก็จะมีอีกทีอยู่ประมาณสัก8บาท30นะคะแล้วก็ประมาณเก็บแป๊บนึงนะคะค่ะเห็นมันชน8บาท20อ่ะเนี่ยชน8บาท20แล้วเมื่อวานก็ชนตรงนี้ค่ะค่ะก็ถ้าขยับขึ้นไปด้านบนได้มันก็จะมีกรอบอีกทีนึงประมาณสักใกล้ๆ8บาท30นะคะแล้วก็อีกระดับนึงไฮเดิมของเขาแต่ไฮตรงนั้นนี่คือ8บาท50แต่ไฮที่เป็นจุดที่เขาขึ้นไปไฮเลยนั่นคือ8บาท90แต่พี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะไปขนาดนั้นนะคะส่วนการที่พอคนเรารับลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาจุดที่สมมุติเรามีอยู่แล้วสต็อปออกไปค่ะก
ก็อย่าให้หลุดกรอบประมาณสัก7.80 บาทละกันถ้าใครมีกำไรก็คือแล้วอยากเล่น profit run แต่ว่าถ้าวันไหนมันถอยตัวลงมาหลุด7.80 บาทก็เก็บเงินกำไรไว้ละกันค่ะโอเค ASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีค่ะ ASAP ตอนนี้6.90 บาทตอนนี้อยู่6.90 บาทให้เช่ารถค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ก๊อฟขอเปิด2หน้าจอเนาะค่ะ ASOP ASAP เนี่ยตอนนี้เป็นไซด์เวย์กรอบล่างหลังจากที่เขาพักตัวลงมาเนี่ยโอ้พักตัวลงมานี่แบบเป็นขั้นบันไดเลยนะ1 2 3ตอนนี้ยังเป็นไซด์เวย์กรอบล่างนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้หลุดโลเดิมลงไปโลเดิมอยู่ประมาณสักใกล้ๆ6.65 บาทค่ะณตอนนี้น่าจะเล่นอยู่ประมาณสักประมาณ6.85 บาทถึงประมาณ7 บาทก่อนนะคะแต่ถ้ายืนปิดเหนือ7 บาทได้เนี่ยค่อยไปลุ้นอีกทีกรอบ50 ตังค์ข้างบนก็คือไปหา7.50 บาทแล้วก็แนวต้านอีกระดับจาก7.50 บาทก็คือ7.70 บาทโดยประมาณค่ะค่ะณตอนนี้ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่เข้าค่ะโอเคค่ะCMO ต้นทุน2 บาทค่ะตอนนี้1.59 บาทเซต1722นะคะก็ลงไป1722 CMO ก็ยังไม่น่าสนใจนะคะต้นทุน2 บาทค่ะก็เป็นแนวที่หลุดพอดีค่ะที่ต้นทุนประมาณ1.98 บาทถึง2 บาทเป็นแนวหลุดเส้น200 วันยังไงก็ตามอยากให้คนที่เทรดดิ้งนะคะหลุดเส้นเนี้ยต้องถอยอย่างเดียวเลยอ่ะทีนี้ตัวตอนนี้1.59 บาทโดยประมาณนะคะค่ะก็วัน2วันเนี้ยเค้าทำไฮไว้แค่ประมาณบาท60ประมาณบาท60 บาท 62ค่ะก็ยังไม่น่าสนใจอยู่ดีค่ะทั้งนี้ต้นทุน2 บาทก็ต้องทนถือไปก่อนก็รอก็ถือไว้ก่อนเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ทำโลนะค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอถ้าไปบาท62อีกทีนึงก็คือปิดแกปขึ้นไปเนี่ยเขามีเปิดแกปถอยลงมาตรงนี้ก็คือไปปิดเหนือบาท62ถ้าปิดบาทเหนือบาท62ได้ก็จะไปที่บาท72ค่ะโดยประมาณจะไม่ใช่ไปแบบทีเดียวนะแต่หมายความว่าก็จะมีเทรนที่อาจจะไปหาบาท72ได้ค่ะค่ะโอเคก็ต้องถือไปก่อนเนาะเพราะว่ามันลงมาขนาดนี้แล้วด้วยนะคะแล้วตอนนี้บางทีอาจจะมีหุ้นตัวอื่นๆที่ระดับราคาใกล้ๆกันอาจจะต้องลองสวิชเนาะค่ะสวิชดีกว่าค่ะถ้าลองหาดูนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็สวิชออกนะคะติดลบไป5 จุดแล้วค่ะจะ1,721แล้วนะตอนนี้จะ1,720แล้วคุณผู้ชมอ้าว BTS เห็นมี Big Lot ด้วยตอนนี้คือต้นทุนเนี่ย9.89 บาทล่าสุด BTS ทำ Big Lot หุ้น VGI เมื่อวานนี้ขาย Big Lot หุ้น VGI ออกมาก็กระแสข้อมูลก็คือว่าตัวเขาถือตัว VGI ไว้คือตัว BTS เองเนี่ยถ้าเราลองเข้าไปดูเวลาผู้บริหารเขาให้ข้อมูลนะคะไม่ว่าเขาจะไปซื้ออยู่หรือซื้ออะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลไว้ว่าเขาจะถือหุ้นแต่ละตัวเนี่ยสัดส่วนเขาจะประมาณสักอย่างบางตัวคือเขาจะไม่เกิน 50% 60% อะไรอย่างเงี้ยแต่ยูก็ไม่ได้บอกเขาจะถือ 5-60% นะณปัจจุบันก็ถึงประมาณ 30% ค่ะตัว VGI เองเป็นหุ้นที่พอดีมีข่าวบวกเยอะอย่าง VGI เมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือไปซื้อตัว Curly ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเข้ามาซื้อตัว BTS ตามข้อมูลที่พี่อ่านข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าเขาขาย VGI เพื่อที่เขาจะเอาเงินเนี่ยไปแปลงสภาพ VGI Warrant นะคะแล้วก็มันก็จะได้ผลประโยชน์ที่เขายังถืออยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงของเดิมอยู่ทีนี้นะตอนนี้ BTS ก็ถ้ามีอยู่นะคะถ้ามีอยู่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อใหม่นะคะมี9.89 บาทก็ถือไว้ก่อนมีอยู่ถือไว้ก่อนลุ้น9.80 บาทถึง 10 บาทก่อนค่ะถ้ามีอยู่ก็ถือไว้โอเคค่ะแพลน B ขอแนวรับแนวต้านแล้วก็อีกท่านหนึ่งต้นทุน6.70 บาทค่ะแพลน B ตอนนี้6.40 บาทตอนนี้ตัวของเบมกับ BTS เนี่ยไอตัวของโครงสร้างธุรกิจเขาว่าใกล้กันมากเลยนะจริง คือแบบแข่งกันมาเลยอ่ะตัวของตัวของ BTS ก็มี VGI ถูกไหมค่ะตัวของเบมก็มีแพลน B นะคะมันมีคนแซวอย่างนี้คุยนอกเรื่องได้ไหมค่ะได้มีคนแซวว่าตัวแพลน B เนี่ยคือเขาเงินเขาลงทุนเมื่ออาทิตย์เดียวอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาและอาทิตย์ที่แล้วตัวแพลน B ประกาศซื้อ DNK 48อ่ะค่ะที่เข้าไปลงทุนน่ะเขาเรียกว่าเข้าไปลงทุนดีกว่านะคะโด
ด้วยเงินประมาณแค่ร้อยกว่าล้านเองแต่เป็นข่าวใหญ่ๆนะแต่ว่าตัว VGI อ่ะไปลงทุนในเคอรี่ด้วยเงินเป็นพันกว่าล้านอ่ะหลายพันล้านอ่ะข่าวเล็กมากเลยก็นั่นเขา BNK 48อ่ะพี่อะไรก็นั่นมัน BNK 48ใช่คนเขาก็เลยแซวไงว่าโอ้ลงทุนร้อยกว่าแต่ว่าเป็นข่าวใหญ่กว่าแล้วคนก็อยากไปฟังมากกว่าแล้วน้องๆก็ไปตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมไปดูสาวๆนักร้องไปดูสาวๆแล้วมันก็ทำให้เราได้ความหมายของธุรกิจเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะเพราะว่าพอพี่เข้าไปลองฟังดูเนี่ยพี่ว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกิจที่เขาเรียกว่าพยายามเปลี่ยนจาก Viewer เป็น Engagement เนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นนะคะทีนี้อ่ะณแพมบีนะตอนนี้ก็คือว่าระดับราคาหุ้นที่มองเป็นภาพรายวันก่อนนะคะภาพรายวันเนี่ยตัวแพมบีเองเนี่ยเมื่อมีประกาศข่าวดีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ถูกขายทำกำไรลงมาณปัจจุบันเองเนี่ยตัวแพมบีอยู่ที่ประมาณ6บาทสลึงโดยประมาณนะคะก็ถ้าหลุดแนวรับนี้ลงมาเนี่ยจะลงมาหาประมาณใกล้ๆ6บาทซึ่งพี่ไม่อยากให้หลุดกรอบ6บาทเลยเพราะถ้าหลุดกรอบ6บาทเนี่ยแพลน B จะลงไปสร้างฐานต่ำกว่า6บาทอีกครั้งนึงนะคะแต่ถ้าไม่หลุดมันจะมี2แนวรับก็คือประมาณนี้6บาทสลึงก็จะเหวี่ยงคือนี่ตัว6บาทสลึงก็เป็นแนวรับนึงนะคะถ้าไม่หลุดลงมาเนี่ยก็คือ6บาทสลึงแล้วก็เล่นด้านบนก็คือประมาณ6บาท50กรอบ25ตังค์ถึง6บาท60แต่ถ้าหลุดลงมานะคะก็จะหา6บาทแล้วก็จะเล่นในกรอบ6บาทถึงประมาณ6บาทสลึงไม่เกิน6บาท40ตังค์อ่ะโดยประมาณแต่ถ้าหลุดกรอบ6บาทลงมาเนี่ยถือเงินสดเลยค่ะรอ6บาทถือเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเข้าไปเล่นกับมันเล่นกับตัวนี้ก็ตามกรอบที่พี่กอล์ฟบอกเอาไว้นะคะตอนนี้6บาท35ต้านก็6บาท50นะคะแล้วถ้าเกิดมันไปต่อได้นี่6บาท60แต่ถ้าเกิดมันลงมา6บาท25ถ้ามันหลุด6บาท25มันจะไป6บาทนะคะถ้าหลุด6ห้ามหลุด6บาทด้วยส่วนท่านที่ต้นทุน6บาท70มันก็ต้องรอลุ้นให้มันผ่าน6บาท50 6บาท60มันถึงจะไป6บาท70คนต้นทุน6บาท70ก็น่าจะไปซื้อในช่วงข่าวดีมั้งคะทีนี้เนี่ยแท่งนั้นแล้วก็ขายลงมาเลยเสนอเลยว่าวันไหนเข้าประกาศข่าวดีไม่ว่าจะยังไงห้ามซื้อเด็ดขาดค่ะนะคะถ้างั้นก็คนที่ต้นทุน6บาท70ก็ห้ามหลุด6บาทเช่นเดียวกันเนาะค่ะค่ะโอเคอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้22บาทอมตะนี่เป็นตัวนึงที่เราเคยมาคุยในรายการนี้นะค่ะก็ในช่วงที่คุยก็ขึ้นไปค่อนข้างดีนะคะน่าจะมาปัจจุบันจริงๆอมตะก็ไม่เลวร้ายนะคะแต่ว่าเริ่มแปลกๆไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณ22ไม่22ที่เป็นแนวรับนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะอยู่ประมาณ23บาทแต่ถ้าสมมุติว่าหลุดกรอบ22ก็จะลงมาหาประมาณ20ถ้าหลุดกรอบ22ก็จะลงมาหาจริงๆมันก็กรอบไม่กว้างนะคะประมาณใกล้ๆ21บาทโดยประมาณ21บาท50ค่ะแล้วก็ไม่ควรหลุดกรอบ21บาท50เลยค่ะนะคะถ้างั้นก็กรอบยังมีอยู่ยังคงถือได้อยู่ถ้าไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดูภาพระยะกลางให้แป๊บนึงค่ะภาพระยะกลางเนี่ยตัวของอมตะมันจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ๆ23บาท80ค่ะแล้วก็เผอิญช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยเขาติดกรอบประมาณ23บาทแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ภาพระยะกลางก็จะอยู่ประมาณสัก21บาท50ถึงประมาณ23บาท50โดยประมาณตรงนี้ก่อนภาพระยะกลางยังไม่น่าเกลียดนะคะค่ะก็ยังน่าสนใจอยู่ค่ะถ้างั้นหากรอบเล่นแล้วกันถ้ายังไม่มีเดี๋ยวรอมันย่อลงมาใกล้ๆเกาะข้างล่างนิดนึงแล้วกันเพราะตอนนี้มันกลางๆมันจะใกล้23แล้วเมื่อเช้าก็ไปหาอยู่23นะคะอ้าว AUCT ค่ะ Auction ต้นทุน5บาท85โอ้กำไรอยู่ AUCT สหกรณ์ประมูลโอ้กำไรดูสวย เทคนิคอลดูสวยนะคะค่ะ อยู่ที่5บาทแต่ว่าเพิ่มมันขึ้นมาเยอะอ่ะค่ะขึ้นมาจากโลประมาณสักใกล้ๆ5บาทอะค่ะขึ้นมาตอนนี้6บาทสลึงโดยประมาณนะทีนี้ต้านเท่าไหร่ลุ้นละลุ้นเดี๋ยวไปเปิดให้อีกแป๊บนึงดูต้านเลยแล้วกันค่ะต้นทุน5บาท85ตอนนี้เซตเมื่อกี้1719แล้วนะเมื่อกี้หันไปเห็น6จุดแล้วค่ะต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณสักเอาไฮที่ไม่ไกลนักนะคะอยู่ประมาณโหไม่ไกลก็นับว่าไกลอยู่ก็อยู่ประมาณสักจริงๆอ่ะต้นจริงๆแนวต้านใหญ่เลยอยู่ประมาณใกล้ๆ6บาท90นะคะ6บาท90ถึงไม่เกิน7บาทที่เป็นแนวต้านรายวีคนะคะทีนี้พอมาดูภาพรายวันเนี่ยหุ้นเขายืนเหนือเส้น200วันได้อ่ะในรอบ2วันที่ผ่านมา
เอาเป็นว่าในเชิงเทรดดิ้งหุ้นอย่าหลุด6บาทแล้วกันค่ะนะคะถ้าหลุด6บาทก็ถึงเงินสดรอเลยค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้คนที่ต้นทุนขึ้นข้างบนเนี่ยต้องยอมถึงเงินสดแล้วเพราะถ้าหลุด6บาทก็คือมันก็คือจะพักตัวลงมาข้างล่างละค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถือไปก่อนแต่ถ้าหลุด6บาทต้องออกมาเลยถ้าขายถึงเงินสดเลยค่ะบีแลนด์ยังไม่มีตอนนี้2บาทบีแลนด์นะคะค่ะมันมีหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อยๆมาเรียงๆเยอะเลยนะคะบีแลนด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอมตะก็ใช่แต่ทั้งที่บางทีมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมนะคะบีแลนด์ภาพรายสัปดาห์เนี่ยหลังจากยืนกรอบเหนือ6บาทขอโทษ1บาท60ประมาณ1บาท70ขึ้นไปได้เนี่ยปัจจุบันอยู่2บาทนะคะทีนี้ใน2บาทคือถ้ามีอยู่ก็เลทโปรฟิตไลน์ไปก่อนก็ได้ค่ะไม่มีเหรอไม่มีก็เหวี่ยงตัวนะคะอยู่ในกรอบประมาณสัก1บาท90ถึงประมาณ2บาท10ตังค์ตรงเนี้ยแล้วไม่ควรหลุดกรอบบาท90โดยประมาณนะคะโอเคถ้างั้นถ้าจะเข้าไปก็กรอบเนี้ยบาท90บาท90ถึง2บาท10ประมาณบาทคือถ้าเป็นภาพรายวันก็เซฟตัวหน่อยคือประมาณบาท93โอเคบาท93ไม่ให้หลุดนะคะค่ะหลุดถึงเงินสดเลยเราถือว่าเราเทรดดิ้งแล้วยอมปล่อยออกไปบีกริมมีคนถามแล้วที่วันนี้บอกว่าย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าเขาต้นทุน2บาท38นะคะไม่ใช่23บาท8 20ตะเขียนผิดอ่ะมองผิดตาเบลอ23บาทพี่ก็คิดว่าพี่ผิด24บาทค่ะก็ตอนนี้พักตัวลงมาค่ะมันก็พักตัวลงมาแต่ว่าเริ่มมีกรอบของการฟื้นตัวบ้างนะคะค่ะแล้วก็ข่าวร้ายเขาก็ประกาศแล้วเรื่องย้ายโรงไฟฟ้าแล้วก็มีโซลูชันอยู่บ้างค่ะแต่ว่าในการประกาศที่มีออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยตัวของแนวต้านจะติดอยู่ประมาณใกล้ๆ24บาท24บาท30แล้วก็อีกทีนึงอยู่ใกล้ๆประมาณ25บาทอะค่ะคือต้นทุน23บาท80ถ้างั้นก็ลุ้น24บาท30ลุ้นไว้ก่อนค่ะแล้วควรจะออกเมื่อไหร่สมมติว่าถ้าเกิดมันผิดมันไม่ข้ามผ่านไปห้ามหลุดเท่าไหร่คะก็อย่าให้หลุดโลเดิมแล้วกันเพราะมันคิดต้นทุน23บาท80ใช่ไหมค่ะโลของ36โลของในช่วง3วีคที่ผ่านมาคืออยู่ประมาณ23บาท60ก็สต็อปก่อนเพราะว่ามันก็จะลงมาหาโลเดิมดั้งเดิมของเขาเลยคือประมาณ22บาทโอเคลุ้นให้ข้ามนะคะผลธัญญา PHOL ผลธัญญายังไม่มีตอนนี้2บาท52ก็ขึ้นไปค่อนข้างดีแต่ว่าวันนี้แบงลงมาแล้วนี่เดี๋ยวสักครู่นะคะแนว PHOL นะสักครู่นะคะตอนนี้อยู่2บาท52ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คือขึ้นไปนี่ใช้ภาพรายวันก่อนเมื่อวานนี้คือขึ้นไปไฮอยู่ที่2บาท56วันนี้อยู่2บาท52ถ้าวันนี้จุดปิดของระดับราคาเนี่ยลงมาปิดต่ำกว่า2บาท50คนที่เทรดดิ้งก็ถึงเงินสดรอเลยแล้วกันค่ะเพราะแสดงว่าเขาเริ่มทิ้งของลงมาแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ปิดไม่ต่ำกว่า2บาท50นะคะแล้วยังเล่นอยู่ในกับ2บาท50ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะยังคงถือหุ้นต่อได้แต่โดยเทรนด์ถ้ายังไม่มีไม่ให้เข้านั่นแหละสิแต่ถ้ามีแล้วแล้วต้นแล้วกำไรก็ว่าเอา2บาท50เป็นจุดห้ามปิดต่ำกว่า2บาท50ล็อกออกมาก่อนแล้วกันนะคะแต่ถ้ายังไม่มีไม่เข้านะคะมันขึ้นมาสูงแล้วอ่ะไม่เข้าเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าตัววันนี้ส่งสัญญาณว่ามีภาพขายทำกำไรลงมาบ้างแล้วนะดูสิเป็นเส้นห้อยไส้ลงมาเลยอ่ะเมื่อเช้าไฮเท่าไหร่เมื่อเช้าไฮอยู่ที่2บาท582บาท2บาท5เท่าไหร่นะ2บาท58ค่ะค่ะแล้วเมื่อเช้าขึ้นไปไฮแล้วคนขายที่ไฮตรงนั้นแหละน่าจะได้ประโยชน์แล้วเขาปล่อยของแล้วค่ะไปดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าค่ะทิสโก้ธนาคารทิสโก้ต้นทุน89บาทตอนนี้ตัวทิสโก้ต้นทุน89ตอนนี้82.50คือถ้าบีรีบาวนะคะ
จะมีรีบาวด์เข้าไปหาแนวต้านประมาณไม่เกิน85มองขายก่อนเลยค่ะเพราะว่าตัวของอันนี้มองเทรดดิ้งนะมองแบบเทคนิคอลประกอบนะคะค่ะแต่ว่าวันที่เราซื้อเราซื้อด้วยอะไรต้องพิจารณาหน่อยนึงคือถ้าพี่มองเป็นเทคนิคอลด้วยเนี่ยภาพรายวันไม่สวยเลยหลังจากหลุดกรอบ85บาทลงมานะคะค่ะแล้วก็การหลุดกรอบ85บาทลงมาเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้ามีรีบาวด์85จะเป็นแนวต้านใหญ่เลยค่ะทีนี้พอหลุดกรอบ85บาทลงมาแล้วเนี่ยพอภาพรายสัปดาห์มันจะมีดาวไซส์ได้อีกแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้ลงไปหาขนาดนั้นคือลงมาหาแค่82โดยประมาณนะคะแต่จริงๆดาวไซส์ยังมีอีกประมาณสัก4บาทก็คือลงมาหา78ถึง89บาทซึ่งระดับราคาเนี้ยก็ไม่ควรหลุดที่79บาทค่ะOkay. คนที่อยากซื้อในระยะกลางๆแล้วก็คือทิสโก้เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ตลาดตามปัจจัยพื้นฐานเรคคอมเมนด์ทางบวกเยอะแล้วก็มีเงินปันผลอยู่ในกรอบประมาณสักเหนือ 5% ขึ้นไปด้วยค่ะ ถ้าคนอยากซื้อในกรอบระยะกลางเดี๋ยวรอดูก่อนให้เขาพักตัวลงมาหาประมาณสักอย่างน้อยนะคะลงมาหา79บาทแล้วไม่หลุดก็เป็นสเต็ปที่1 แต่ถ้าหลุดถึงเงินสดแล้วมารอซื้ออีกทีนึงข้างล่างเลย อาจจะเห็นที่ประมาณสัก6ประมาณ70บาทได้เหมือนกันแต่เรียนอย่างนี้ว่าอันนี้คือเทคนิคอลพื้นฐานไม่พื้นฐานเขายังดีอยู่บางทีมันอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นก็ได้ค่ะโอเคMBAGS MultiBAGS ถามว่าฟื้นหรือยังคะดูภาพไปยังไม่ฟื้นเลยค่ะ MultiBAGS ไม่ยังไม่น่าสนใจเหมือนกันค่ะพอดีพี่ก็ดูภาพรายสัปดาห์อยู่นะคะภาพรายสัปดาห์ก็ยังไม่น่าสนใจเพราะว่าก็ยังดูอ่อนแรงต่อภาพกลางกว่านั้นแต่ว่าภาพรายเดือนมันอาจจะมีความหวังเล็กๆอะค่ะภาพรายเดือนคือว่าตอนนี้ตัวระดับราคาหุ้นถ้าวันนี้ยืนปิดเหนือประมาณสัก4บาท10ตังค์ได้นั่นหมายความว่าเราจะไปลุ้นของการรีบาวกลับไปหา4บาท30ได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าลุ้นแล้วกันแต่ถ้าเขาไม่สามารถยืนปิดเหนือ4บาท10ตังค์ได้ถึงเงินสดเพิ่มเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีดาวไซด์ลงไปอย่างน้อยเขาเคยเปิดแกปภาพรายเดือนเอาไว้อ่ะที่ประมาณจาก3 บาท 4 3 บาท 30ไปที่ประมาณ3บาท50อะค่ะก็อาจจะไปปิดแกปนั้นได้ถ้าหลุดกรอบ4บาท10ตังค์นะคะเอา4บาท10ตังค์ที่เป็นจุดวัดใจแล้วกันวันนี้ยืนปิดเหนือ4บาท10ตังค์แล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาอาจจะเล่นแค่รีบาวนะคะ4บาท10ไปหา4บาท30ถึง4บาท40ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเลยเนาะให้มันยืนก็สำหรับคนที่อยากชอบหุ้นที่ลงเยอะๆแล้วอาจจะมีลุ้นรีบาวในภาพเทคนิคอลระยะสั้นอันนี้อาจจะพอหวังลุ้นได้บ้างแต่ที่ไม่ได้แนะนำนะคะแต่คนต้องยอมสต็อปถ้าปิดเหนือ4บาท10ตังค์ไม่ได้ก็สต็อปออกเลยค่ะณปัจจุบันมันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้4บาททวนเลยค่ะเอางี้ลองดูจุดปิดวันนี้ละกันค่ะค่ะถ้าวันนี้จุดปิดเขาหลุด4บาท10อ่ะไม่สามารถยืนปิดเหนือข้างบนได้ก็ถือเงินสดละค่ะโอเคMTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอล MTC ตอนนี้33บาทก็พอดีอยู่ที่ภาพรายสัปดาห์ไอ้ภาพรายเดือนพอดีคือลงมา3เดือนต่อเนื่องนะคะแล้วตอนนี้เริ่มมีบาวกลับได้บ้างละดังนั้นที่แนวรับประมาณ30บาท50เป็นแนวรับที่น่าจะมีนัยยะที่สามารถรีบาวกลับได้ณปัจจุบันเนี่ยการรีบาวกลับจากตรง30บาท50เนี่ยนะคะรีบาวกลับได้ไกลที่สุดถึงประมาณ36และ38แต่ณปัจจุบันอยู่เท่าไหร่32บาทกว่าใช่มั้ยคะ33บาท25ค่ะ33 25เดี๋ยวพี่ก๊อฟขอนั้นเอาเป็นภาพที่พี่ก๊อฟให้เห็นภาพระยะที่มันเป็นภาพไกลเดือนก่อนแล้วกันนะคะก็คืออยู่ประมาณสัก30บาทโดยประมาณนะคะถึงประมาณ36ไปถึง38ทีนี้ภาพที่มันเป็นภาพสั้นหน่อยก็รีบาวกลับก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน36ไม่เกิน36บาทโดยประมาณค่ะถ้างั้นยังไม่มีก็ถ้ารับตรงนี้ก็จะได้36บาทแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ36บาทตอนนี้อยู่33ใช่ไหมก็อาจจะได้ประมาณ 3-4-3-5 แต่ถ้าภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีแนวต้านก่อน 3-6 อ่ะจะอยู่ประมาณ 34.50-35 บาทไปขายที่จุดนั้นก็ได้ค่ะขายหย่อนๆหน่อยนะอย่าขายอย่าขาย30ไปอาจจะไม่ได้ค่ะโอเคคัดเท่าไหร่อะคะตัวนี้ห้ามหลุดเท่าไหร่คะห้ามหลุดเท่าไหร่หรอป้าบินนะคะจริงๆคำว่าห้ามหลุดก็ห้ามหลุดโลเดิมนะ
ห้ามหลุดนี่คือคนที่ซื้อไว้สมมุติซื้อไว้ประมาณสัก 3A32 นะคะก็อย่าให้หลุด32ถึง3850ละกันค่ะอย่าหลุดโอเคต่อมาปูนซีเมนต์ไทยคุณผู้ชมถามว่ารับได้หรือยังตอนนี้448บาทสดๆพี่ก๊อฟก็อยากมันคือพี่ก๊อฟก็นั่งมองเขาอยู่เลยนะ น่าสนใจเพราะว่าระดับราคามันถอยลงมาแบบพื้นฐานมันน่าสนใจอ่ะค่ะเพราะว่าพื้นฐานน่าสนใจคือมีเงินปันผลปีละประมาณ19บาทค่ะครึ่งปีจ่ายทีนะคะครึ่งปีแรกจ่ายต่ำหน่อยค่ะครึ่งปีหลังก็จ่ายสูงหน่อยค่ะแต่ว่าตัวปูนใหญ่เองเนี่ยได้ยินที่เขาประกาศข่าวออกมาว่าเขาจะไปลงทุนในตัวของเวียดนามซึ่งใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ภาพในระยะของการเทรดดิ้งเองเนี่ยมันหลุดกรอบลงมาภาพที่เป็นภาพไปสัปดาห์เนี่ยก็หลุดกรอบแนวรับที่ประมาณ460ลงมาด้วยนั่นหมายความว่าดาวไซส์อาจจะยังคงมีอยู่นะคะทีนี้ขอโทษภาพรายเดือนที่เมื่อกี้ว่าเนี่ยทีนี้ก็ไปดูภาพรายสัปดาห์ด้วยภาพรายสัปดาห์มันหลุดเส้น200สัปดาห์ลงมาด้วยแล้วก็ภาพรายวันเนี่ยก็หลุดลงมาด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันยังคงดูค่อนข้างอ่อนแรงอยู่ภาพอย่างเงี้ยน่าจะรออีกสักระยะนึงก่อนเพื่อเราจะได้ต้นทุนที่ต่ำเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะหุ้นตัวนี้จริงๆพื้นฐานน่าสนใจแต่เรารอให้มันลงมาสะเด็ดน้ำกว่านี้อีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าค่ะค่ะก็ยังต้องรออยู่นะคะยังเข้าไม่ได้นะคะรอก่อนเพราะว่าเราเผื่อได้ต่ำเผื่อได้ต่ำกว่านี้อีกเฮ้ยเอา ITD ได้ต่ำกว่านี้ต้องเงินปันผลเท่าเดิมนะก็สุดยอดแล้วล่ะว่าเงินปันผลเท่าเดิมสมมติถ้าเราได้ต่ำกว่านี้ที่ไม่อยากบอกว่าต่ำสักเท่าไหร่นะคะแต่ต่ำกว่านี้สมมติเท่านี้เงินปันผลอ้างอิงที่ของเดิม19บาทแล้วก็ระดับราคาตอนนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่446ค่ะ450ค่ะตอนนี้สมมุติ19หาร450ค่ะก็ได้ 4.2% ค่ะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราคือถ้าดูตามเทรนด์อันเนี้ยสมมุติว่ามันลงมาหาได้ถึงระดับ400นะค่ะโอ้โหจะดูดีมากเดี๋ยวคือทดลองหารดูก็จะได้ 4.75% ค่ะน่าสนใจกว่านี้เยอะเลยค่ะโอเคถ้างั้นรอก่อนนะจ๊ะรอ ITD 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 ต้นทุน3.80 บาทตอนนี้ถามว่าจะถึงไหมมันโอ้โหลุ้นมากเลยตอนนี้ชน3.50 บาทอยู่2วันแล้วเนี่ยต้นทุน3.80 บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3.7 บาทแนวต้านรายเดือนนะคะอยู่ 3.7 แล้วก็แต่ไม่ได้เป็นแนวต้านใหญ่สักเท่าไหร่นะคะก็ดูภาพรายเดือนดูเหมือนมีการฟื้นตัวแล้วก็น่าจะชนเข้าไปแนวต้านที่ 3.7 แล้วก็อีกทีก็คือประมาณ 3.8 มีอยู่ก็ลองลุ้นก่อนก็ได้ค่ะค่ะโอเคงั้นลุ้นถือก่อนนะคะGPSC ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 72.50 บาทถ้าทางจะดู GPSC. ไม่ดีแล้วเนี่ยก็ภาพรายวันยังไม่น่าสนใจจริงพูดถึงผลประกอบการเขาออกมาก็น่าสนใจนะดูดีแล้วก็สัปดาห์ก็ลงแต่ว่าพูดมันถอยอ่ะมันมีการถูกขายทำกำไรลงมาทีนี้ถ้าเป็นภาพไกลวันแล้วเนี่ยก็มาลุ้นไอ้โลเดิมอยู่นะคะที่ตรงจุดเนี้ยโลอยู่ประมาณสักใกล้ๆ71ตอนนี้เขาอยู่เท่าไหร่เอ่ย 72.50 ค่ะก็จะมีอยู่ประมาณสัก71บาทโดยประมาณไม่หลุดโลเดิมก็ประมาณ71 70บาท75ค่ะค่ะแต่ถ้าหลุดโลนี้ลงไปก็จะเริ่มไม่สวยละงั้นอย่าเพิ่งดีกว่าเนาะถ้าเป็นภาพระยะกลางๆทั้งรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ภาพรายสัปดาห์บอกว่ารอได้รอได้ยังไม่ต้องรีบร้อนเข้าค่ะค่ะอย่าเพิ่งค่ะผ่านไปก่อนค่ะบิวตี้ค่ะบิวตี้ยังไม่มีค่ะซื้อดีไหมคะตอนนี้ลงมาสร้างฐานแล้วค่ะ17.60 บาทบิวตี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ผู้หุ้นรายใหญ่คือนายแพทย์นะคะหมออะไรนะชื่อหมอคุณหมอสุวินก็เป็นหุ้นที่ก็คุณหมอก็ได้เงินไปเยอะเพราะคุณหมอก็มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นด้วยเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่การลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นไปเนี่ยก็มีผู้ถือหุ้นอื่นเข้ามาแทนและผลประกอบการเขาก็ยังดูดีต่อเนื่องเพียงแต่ว่าหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของคู่แข่งและก็เรื่องของการแข่งขันที่สูงมากนะคะแต่ณตอนนี้เองเนี่ยเริ่มที่จะเป็นภาพรายวันนะคะ
ริ่มมีการพักตัวแล้วก็เริ่มยืนกรอบได้ระยะสั้นๆอาจจะชนแนวต้านเข้าไปหาอีกทีประมาณใกล้ๆ18บาทและอีกทีก็อยู่ประมาณไม่เกิน18บาทไม่เกิน19บาทอะค่ะมี2ระดับเนี้ยแต่ที่19บาทเป็นแนวต้านใหญ่หลังจากที่เขาหลุดกรอบนี้ลงมาถ้าคนมีต้นทุนอยู่ใกล้ๆ19ก็ไปขายที่19บาทนะคะค่ะถ้างั้นยังไม่มีล่ะคะยังไม่มีก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ค่ะเพราะว่าดาวไซส์มันได้ถึงประมาณสัก15บาท50เลยนะคะค่ะโอเคถ้างั้นผ่านก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วพี่กอล์ฟเซตนะคะ 1,724 เดี๋ยวนะเปิดก่อนก็เดี๋ยวเอากดผิดอีกเดี๋ยวกันนะลดช่วงลบลงมานะคะจากที่ลงไป1719ตอนนี้ 1724.75 จุดนะคะติดลบไป 2.22 จุดหรือว่า 0.13% นะคะเขาไม่ยอมให้หลุด1720พี่กอล์ฟหลุดไปแป๊บเดียวรีบขึ้นมาเลยโอเคเอาละค่ะก็ดีแล้วคนมีหุ้นจะได้นอนหลับเนาะแต่ว่าคิดได้สบายใจที่มันยังมีช่วงบ่ายอีกนะนี่แค่ครึ่งเช้าโอเคเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาพรมรัตนาค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้ววันนี้วันศุกร์เนาะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามจนถึงณตอนนี้เนี่ยขอให้เงินเต็มกระเป๋าถือเงินสดได้ก็ถือก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีกำไรเข้ามาก็ขอให้กอบโกยเข้ามาได้เยอะๆนะคะก็ขอให้หลุดจากดอยโดยเร็วพลันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ